โลกที่ไม่มีวันหลับไหลการใช้ชีวิตที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทุกวันเมื่อความต้องการของผู้บริโภคมีความหลากหลายมากขึ้นและต้องการที่จะเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้อย่างรวดเร็วอะไรคือเทคโนโลยีที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทันทีเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบและตอบสนองความต้องการได้ตลอด24ชั่วโมงเราคือคำตอบของเทคโนโลยีที่สามารถทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตเดิมๆเปลี่ยนไปพวกเรายินดีต้อนรับนักลงทุนที่พร้อมจะเป็นเสรีของเราเป็นผู้นำธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการอัตโนมัติครบวงจรเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้ผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย Sun Vending Technology พบกับนิตยสารคอหุ้น Power Time Magazine ทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพใน potential กันสูงหน่อยเนี่ยเช่น BTS พื้นที่ขายพวกนี้ครับก็จะเป็นราคาสูงนะครับแต่ในทางกับกันในกลุ่มที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมครับส่วนใหญ่ค่าเช่าพื้นที่เนี่ยก็จะถูกต่ำนะครับแต่ทางเจ้าของพื้นที่เนี่ยก็จะโฟกัสในส่วนของเรื่องการให้บริการก็คือการให้บริการเกี่ยวกับตู้การเติมสินค้าได้ทันต่อความต้องการของพนักงานแล้วก็การมีสินค้าที่ตอบโจทย์ต่อพนักงานของเขานะครับเพราะฉะนั้นเรทราคาของค่าพื้นที่ครับมันก็จะแวรี่ครับผมการแข่งขันทางการตลาดนะครับต้องคู่แข่งก่อนคู่แข่งจะมีทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับผมอย่าถ้าทางตรงเนี่ย ก็อย่างเช่นเวนดิ้งพาร์ทที่ทำตู้เวนดิ้งนะครับแล้วก็ฟอร์ดที่ทำตู้เวนดิ้งนะครับแต่คู่แข่งทางอ้อมเราเป็นค้าปลีกครับก็แม่ค้าหรือคีออสต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคู่แข่งทางอ้อมของบริษัทของเรานะครับผมแต่ซันเวนดิ้งเทคโนโลยีเองอะครับเรามีจุดเด่นก็เรามีการให้บริการหรือการโลจิสติกที่แข็งแกร่งนะครับเรามีถึง11สาขานะครับกินพื้นที่ครอบคลุมเนี่ย26จังหวัดณปัจจุบันนะครับการโลจิสติกสินค้าของเราเนี่ยเรียกได้ว่าผู้ใช้บริการเมื่อมาที่ตู้ของเราแล้วเนี่ยจะได้ใช้บริการในการซื้อสินค้าไม่มาที่ตู้แล้วพบกับผิดหวังไม่สามารถใช้งานตู้ได้อันนี้ครับทำให้ผู้บริโภคเนี่ยคุ้นเคยกับการใช้บริการตู้ของ Sun Vending Technology ที่ผ่านมาจนมาถึงระยะเวลาณปัจจุบันนี้นะครับณปัจจุบันทางการตลาดครับเรามีการสื่อสารให้ทางผู้บริโภคเนี่ยได้รู้จักซันเวนดิ้งเทคโนโลยีในช่องทางต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลนะครับการที่นำตู้ไปตั้งในพื้นที่ที่เป็นแมสทรานสิตต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้จักซันเวนดิ้งเทคโนโลยีนะครับการที่เรามีพันธมิตรที่ดีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเชนออโตโมบิลที่เรามีให้บริการตู้ตามสถานีบริการน้ำมันต่างๆนะครับรวมถึงห้างสรรพสินค้าที่เรามีให้บริการอยู่จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของCPN เมกะหรือในกลุ่มของห้างสรรพสินค้าชั้นนำอันนี้ครับจะทำให้เราเนี่ยทำความคุ้นเคยให้กับทางผู้บริโภคได้รู้จักว่าซันเวนดิ้งเทคโนโลยีเนี่ยเป็นรีเทลค้าปลีกผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและในอนาคตครับเราก็ยังจะมีเรื่องของกิจกรรมทางการตลาดที่จะต่อยอดเข้าไปให้ผู้บริโภคเนี่ยได้สนุกกับการใช้งานตู้ผ่านตู้เวนดิ้งแมชชีนนะครับก็จะเป็นปลายไลน์ในอนาคตครับNew S Curve ของซันเวนดิ้งเทคโนโลยีนะครับเรามองว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยครับเราจะทำให้บรรลุเป้าหมายวิชั่นของเราก็คือเป็นผู้นำด้านธุรกิจให้บริการผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทั้งในประเทศไทยแล้วก็ขยายสู่ CLMV ก็คือขยายไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมโดยโมเดลธุรกิจทั้งแฟรนไชส์แล้วก็อาจจะเป็นการลงทุนเองในอนาคตนะครับซึ่งก็อยู่ในปลายไลน์ที่เรากำลังศึกษาอยู่นะครับรวมถึงการพัฒนาต่อยอดของตู้เวนดิ้งแมชชีนมากกว่าการซื้อสินค้าผ่านตู้เราอาจจะเข้าสู่ในยุคของอีคอมเมิร์ซในระบบแพลตฟอร์มของ Sun Vending Technology ในอนาคตนะครับซึ่งท
ทางนักลงทุนก็คงอาจจะได้เห็นในอนาคตว่าอีคอมเมิร์ซผ่านเวนดิ้งแมชชีนเนี่ยเราจะมาในรูปแบบไหนนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่น่าติดตามแล้วก็ร่วมจะได้สนุกไปกับโมเดลธุรกิจใหม่ๆของ Sun Winning Technology ครับ